คนได้ทราบข่าวว่าเทมมี่จะกลับมาอย่างเงี้ยก็มีเขาบอกได้หรออายุขนาดนี้ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมไปเป็นคุณครูไหมอะไรอย่างเงี้ยเทมมี่ความรู้สึกคือเทมมี่มันเป็นธรรมดาที่คนอื่นเขาจะคิดได้หมดอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ยังคิดไงว่าเฮ้ยเราฉันจะทำได้หรือเปล่าสิ่งที่เทมมี่รักแล้วเทมมี่ชอบที่จะชาเลนจ์คำว่าชาเลนจ์ภาษาไทยเหมือนแบบท้าทายเนาะว่าความสามารถของเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้ว่ามันไม่ง่ายจริงๆรายการสุดท้ายอะค่ะก็คือน่าจะเป็น4เกมที่สิงคโปร์ที่แทมมี่เล่นแล้วพอกลับมาเนี่ยก็มาพบว่าคุณแม่ไม่สบายคุณแม่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยคือจริงๆแทมมี่ยังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นอะนะแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบเราไปดูแลคุณแม่หลังจากนั้น1ปีคุณแม่ก็เสียอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นคือไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็รู้ว่ามันไม่ง่ายอะไรเงี้ยค่ะที่จะกลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนโอเคเอาสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์ทางด้านเทนนิสมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยเลยมีประเด็นที่ว่าเปิด Academy ก็คือ Tamarind Tennis Academy อะค่ะซึ่งแทมมี่จะเน้นกลุ่มเด็กเล็กซึ่งประมาณอายุ4ขวบถึง10ขวบเพราะว่าจริงๆคือแทมมี่อยากจะเพิ่มประชากรนักเทนนิสไทยให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครอบครัวแทมมี่เป็นครอบครัวตำรวจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณปู่เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณลุงด้วยแต่จริงๆแทมมี่จะเข้ามาในพาร์ทของกีฬามากกว่าเล่นเหมือนทำนองว่าเล่นให้ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มาช่วยราชการอยู่ที่กองปราบปรามก็เราก็จะมีเทนนิสกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการลูกหลานข้าราชการตำรวจเนี่ยได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมร่วมระหว่างในหน่วยงานในครอบครัวจริงๆแทมมี่ก็เล่นมาเกือบ20ปีแล้วเนาะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเหมือนแบบเราสโลปดาวนิดนึงคือเราแบบขอออฟปิดสวิตช์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกับจากการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันเกิดเหตุการณ์จากที่เมื่อสิ้นปีที่แล้วที่สิงคโปร์น่าจะ2018อะค่ะแทมมี่ได้มีโอกาสได้เป็นติวเตอร์ให้กับน้องๆเอเชียที่ไปแข่งFinal 8ของ WTA แล้วได้มีโอกาสได้กลับไปเจอเพื่อนๆออนทัวร์ด้วยแล้วเหมือนแบบว่ามีเพื่อนคนนึงที่อายุมากกว่าแทมมี่ตั้ง3ปีแล้วยังเล่นประเภทคู่ท็อป10ของโลกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบก็เลยยังแซวๆกับเพื่อนที่อินโดนีเซียบอกเนี่ยเขายังเล่นอยู่เลยนะอะไรเงี้ยเธอคิดว่าฉันจะกลับมาได้หรือเปล่าเจ้าก็เหมือนเพื่อนก็บอกว่าแทมมี่เธอกลับมาได้นะแต่คู่นะเดี๋ยวฉันว่าจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเธออายุขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองดูอะไรเงี้ยก็คือแบบมันเริ่มมาจากตรงนั้นคนได้ทราบข่าวว่าแทมมี่จะกลับมาเงี้ยก็มีเขาบอกได้หรออายุขนาดนี้ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมไปเป็นคุณครูไหมอะไรอย่างเงี้ยแทมมี่ความรู้สึกคือแทมมี่มันเป็นธรรมดาที่คนอื่นเขาจะคิดได้หมดอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ยังคิดไงว่าเฮ้ยเราฉันจะทำได้หรือเปล่าสิ่งที่แทมมี่รักแล้วแทมมี่ชอบที่จะชาเลนจ์คำว่าชาเลนจ์ภาษาไทยเหมือนแบบท้าทายเนาะว่าความสามารถของเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้ว่ามันไม่ง่ายไอ้ช่วงเยาวชนอะเรามีพละกำลังแต่เราอาจจะไม่ได้เติบโตทางความคิดเหมือนตอนนี้เติบโตทางความคิดแต่พลังอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างณปัจจุบันเนี้ยแทมมี่ต้องรอบคอบซึ่งแต่ละก้าวของแทมมี่อ่ะต้องรอบคอบแล้วระมัดระวังไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วโหเมื่อก่อนตะบี้ตะบันใช้แรงได้ไงแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราก็อาจจะความที่เราโตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือช่วงแรกๆก็เดาเหมือนกันก็สงสัยเพราะว่าจริงๆเหนื่อยมากร่างกายเราอายุขนาดนี้เราไม่เฟรชเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเล่นซ้อมไปโอ้ยปวดโอ้ยแบบว่าคือมัน recovery มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะบางช่วงชีวิตเราอะถ้าเราตั้งใจที่อยากจะทำอะไรทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรากล้าที่จะก้าวออกไปแล้วถ้าเราทำออกมาแล้วทำได้ดีมันส่วนใหญ่มันก็ประสบความสำเร็จแต่อันแรกที่อย่างที่บอกคือเราต้องกล้าที่จะก้าวออกไปไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันกลัวเสียว่าจะทำดีหรือเปล่าไม่เอาหน้าอะไรเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวมันกลัวจะเสียมันก็ไม่ได้สิคะการกลับมาตรงเนี้ยเราก็ต้องทำ
หลายๆงานตรงเนี้ยที่เรามีหลายบทบาทตรงเนี้ยไม่ให้มันเสียความรับผิดชอบมันก็เยอะขึ้นเพราะตอนแรกจาก2ตอนนี้มาเป็น3มันก็ทำให้เราจะต้องวางสเต็ปวางโปรแกรมของเราให้รัดกุมมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือความชาเลนจ์เรื่องเทนนิสมันก็ยังไม่พอความชาเลนจ์ในการจัดระเบียบของชีวิตตัวเองด้วยคือเราทุกๆอย่างเราต้องมีการวางแผนแถมนี้ก็วางล่วงหน้าแบบสเกจูล 4-5 เดือนล่วงหน้าเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละวีคช่วงนี้ทำงานนะช่วงนี้พักผ่อนนะช่วงนี้ซ้อมนะต้องวางแผนเป้าหมายว่าเราจะอยากจะทำอะไรในอนาคตให้มันรัดกุมมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอะไรเงี้ยแทมมี่อยากมองว่าก้าวต่อไปของแทมมี่มันคือกำไรอะค่ะมันคือความสุขของในชีวิตตัวเองแล้วอะตรงนี้แทมมี่มีความสุขกับทุกวันที่แทมมี่ได้ทำงานตรงแบบนี้ค่ะทำงานหลายๆบทบาททำงานในสิ่งที่เรารักแล้วพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดถ้ามันจะเป็นอะไรยังไงแทมมี่ก็พร้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วพร้อมที่จะเดินหน้า